สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซิกซิกซิก property Bangkok office นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คอนโดใจกลางเมืองกรุงเทพค่ะตอนนี้หลินอยู่ที่ถนนสาทรใต้นะคะวันนี้เราจะมาพบกับคอนโดที่ luxury คอนโด1เลยค่ะเรามาพบกับ The Met Condominium นะคะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมสูงถึง66ชั้นค่ะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด370ยูนิตนะคะส่วนฟาซิลิตี้ของคอนโดนี้นะคะมีฟาซิลิตี้อยู่4ชั้นด้วยกันค่ะคือชั้นที่1ชั้นที่9ชั้น28และชั้น47ค่ะซึ่งอาคารที่พักอาศัยนะคะจะแบ่งอยู่ใน6อาคารนะคะเป็นอาคาร6อาคารที่เชื่อมต่อมีส่วนเชื่อมต่อกันในฟาซิลิตี้ทั้ง4ชั้นเลยค่ะคอนโดนี้นะคะมีจุดดีอันนึงนะคะก็คือมีการตกแต่งดีไซน์ที่สวยงามค่ะคอนโดนี้ได้รับรางวัลเป็น1ในคอนโดที่เป็นอาคารรางวัลอาคารสูงยอดเยี่ยมประจำปี2010ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล Green Good Design Award ด้วยนะคะในปี2011คอนโดนี้ทาง developer ซึ่ง based on Singaporean เนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อให้มีความเป็น natural มีความเป็นธรรมชาตินะคะและในขณะเดียวกันก็โมเดิร์นด้วยค่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมจะสามารถเป็นเจ้าของห้องยูนิตที่วันนี้หลินจะพาไปดูได้มีความรู้สึกว่าจะอยู่ในไม่ว่าจะในระยะเวลาอีกกี่ปีนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถมีความรู้สึกว่าคอนโดนี้จะเป็นโมเดิร์นตลอดเวลาค่ะคอนโดยูนิตที่หลินจะพาไปนำเสนอในวันนี้จะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะอยู่บนชั้น31ค่ะเดี๋ยวตามหลินไปดูเลยนะคะว่าฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวห้องชุดที่เรามาบอกขายในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะฟาซิลิตี้ส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของ The Met Condominium นี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น1นี้ค่ะเพราะเป็นฟาซิลิตี้ที่เป็นส่วน outdoor อย่างเดียวเลยค่ะซึ่งจะมีสนามบาสเกตบอลนะคะรอบๆของตัว outdoor นี้จะมีสวนไผ่ด้วยค่ะแล้วก็มีสนามเทนนิสมีสนามเด็กเล่นที่เป็น outdoor เต็มพิกัดค่ะเพราะนั้นในจุดนี้นะคะก็จะได้ความรู้สึกของลูกบ้านที่เหมือนมีสวนส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยค่ะตอนนี้หลินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชั้น9ของ The Met Condominium นะคะซึ่งเป็นชั้นที่เต็มไปด้วยฟาซิลิตี้เต็มพิกัดเลยค่ะเต็มฟลอร์อันนี้เลยนะคะเราขึ้นมาถึงเราจะมีส่วนของออฟฟิศของนิติบุคคลค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่ยาวถึง50เมตรค่ะแล้วก็มีห้องฟิตเนสอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยกันนะคะถัดจากห้องฟิตเนสไปนะคะจะเป็นห้องสันทนาการซึ่งจะมีโต๊ะพูลเทเบิลโต๊ะเล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเล่นเทเบิลเทนนิสด้วยนะคะเลยถัดไปก็จะเป็นห้องสตูดิโอที่มีกระจก2ด้านนะคะสามารถจัดคลาสโยคะสตูดิโอได้เลยค่ะถัดไปนะคะพอเลยไปหลังตึกเนี่ยมันก็จะเป็นสวนที่เป็นความโล่งให้ความสบายตาค่ะสามารถนั่งเล่นได้ทุกส่วนเลยค่ะส่วนห้องน้ำและเป็นห้องที่เป็นห้องอาบน้ำในส่วนของชั้นนี้นะคะจะมีออนเซ็นด้วยนะคะคุณผู้ชมคิดดูสิคะเป็นฟาซิลิตี้ที่เพียบพร้อมมากๆเลยค่ะสำหรับทุกวัยทั้งครอบครัวทั้งหนุ่มสาวเลยนะคะคอนโดนี้เป็นคอนโดที่ควรลงทุนมากๆค่ะสระว่ายน้ำนะคะที่นี่ยาวถึง50เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถว่ายน้ำในสไตล์แล็บเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยนะคะสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือด้วยนะคะตามที่เป็นระบบที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะรอบๆของสระว่ายน้ำรอบด้านเลยนะคะ developer ได้ปลูกต้นไม้ไว้เขียวงามสบายตามากเลยค่ะรอบๆสระว่ายน้ำนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องมี sun bath แน่นอนค่ะและ sun bath ที่นี่นะคะออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะมีพื้นที่สำหรับให้คุณผู้ชมพักผ่อนบน sun bath เนี้ยนะคะคิดว่ามากกว่า40ที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะว่าสเปซในส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมจะมาในระยะเวลาเมื่อไหร่ของวันเนี่ยคุณผู้ชมจะมีที่แน่นอนค่ะ
ด้านบนของสระว่ายน้ำนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถนัดเพื่อนๆนะคะมา enjoy moment ในการทำบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามี facility ที่เป็นส่วนของอ่างล้างจานต่างๆนะคะและในส่วนของการทำบาร์บีคิวด้วยค่ะห้องฟิตเนสของที่ The Mat Condominium นี้นะคะก็มีอุปกรณ์ครบครันค่ะมีทั้งเวทเทรนนิ่งต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนของคาร์ดิโอค่ะสตูดิโอรูมห้องนี้นะคะมีขนาดที่ดีเลยค่ะแล้วก็มีกระจกทั้ง2ฝั่งนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องแอโรบิกก็ได้เป็นห้องโยคะก็ได้นะคะในส่วนของห้องสมุดนี้นะคะก็จะมีให้ความรู้สึกโคซี่มากๆเลยค่ะมีที่นั่งที่เป็นโซฟาตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือที่คุณผู้ชมเอาหนังสือตัวเองมาอ่านก็ได้นะคะในห้องน้ำของชั้น9นี้นะคะจะมีฟาซิลิตี้ที่คุณผู้ชมจะต้องชอบมากๆเลยค่ะมีออนเซ็นนะคะมีห้องสตีมรูมมีห้องเฮอร์เบิร์ตซาวน่าด้วยค่ะถัดไปจากตรงนั้นนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำในห้องที่เป็นห้องสถานการณ์ห้องนี้นะคะมีโต๊ะพูลเทเบิลให้คุณผู้ชม2โต๊ะนะคะแล้วก็มีโต๊ะเล่นปิงปองด้วย1โต๊ะนะคะแล้วก็มีรอบข้างเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งให้คุณผู้ชมนั่งพักผ่อนระหว่างดูคุณพ่อคุณแม่เล่นหรือว่าดูเพื่อนเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวหลินจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชั้น47นะคะซึ่งเป็นชั้นที่เป็นฟาซิลิตี้เพิ่มเติมอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น47นะคะซึ่งเป็นชั้นที่เป็นฟาซิลิตี้อีกชั้นหนึ่งของ The Met Condominium นี่ค่ะชั้นนี้นะคะจะค่อนข้างเหมือนกันกับชั้นที่28ค่ะข้อแตกต่างก็คือชั้นนี้จะไม่มีคิดส์รูมนะคะในส่วนของคิดส์รูมเนี่ยชั้นนี้จะเปลี่ยนเป็นมีติ้งรูมแทนค่ะนอกนั้นจะเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันเป็นความเฉลียวฉลาดของ developer มากเลยนะคะที่จะทำให้ลูกบ้านทุกท่านเนี่ยอยู่ในเซ็นเตอร์ของใจกลางกรุงเทพแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่มี facility มีความธรรมชาติที่เขาจัดสรรไว้ในส่วนของ facility floor ทั้ง4ชั้นเลยค่ะตอนนี้นะคะหลินมาถึงห้อง69แล้วนะคะเป็นห้องที่ตอนนี้เราบอกขายอยู่นะคะมาด้วยทางลิฟต์ส่วนตัวเลยค่ะคุณผู้ชมมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะพอเข้ามาถึงเราก็แตะบัตรเข้าห้องได้เลยค่ะประตูทางเข้าห้องนะคะเป็นไม้แท้ค่ะดูล้ำสมัยนำสมัยนะคะก่อนที่เราจะเข้าประตูมานะคะทางด้านหน้าจะเป็นตู้เก็บแผงควบคุมไฟนะคะส่วนห้องแรกนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำแขกค่ะพอเข้ามาถึงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นถึงความสะดวกสบายโล่งแล้วก็สเปซที่มีในห้องนั่งเล่นนี้นะคะซึ่งจะเป็นสไตล์โอเพ่นคิทเช่นค่ะจะเข้ามาถึงจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟาเซตนะคะที่นั่งได้จำนวนหลายท่านเลยนะคะแล้วก็จะมีตู้บิวอินที่เป็นตู้วางทีวีแล้วก็ตู้วางของโชว์นะคะถัดไปทางด้านหลังของโซฟาค่ะก็จะเป็นที่รับประทานอาหารค่ะที่มี6ที่นั่งด้วยกันนะคะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าลักษณะ Open Kitchen ที่ว่าเนี่ยจะทำให้ห้องนั่งเล่นมีความโปร่งโล่งสบายนะคะถัดจากทางส่วนของห้องรับประทานอาหารก็จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งมีความกว้างขวางทีเดียวค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถเห็นวิวโล่งนะคะเห็นวิวถึงถนนสีลมตรงนั้นเลยค่ะซึ่งเป็นวิวที่ไม่บล็อกเลยนะคะถัดไปจากทางนี้เดินอ้อมมาทางที่จะเป็นด้านขวาของห้องนั่งเล่นนี้ก็จะเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่ค่ะเป็นครัวที่มีไอแลนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเวลามีชวนเพื่อนหรือว่าพบปะกันในครอบครัวนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ที่นี่เป็นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะคะระหว่างที่ทำอาหารไปด้วยนะคะครัวที่บิวอินที่เจ้าของทำมาเนี่ยค่ะเป็นครัวที่สมบูรณ์แบบมากค่ะคุณผู้ชมในครอบครัวคุณผู้ชมใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่ครัวนี้นะคะทำอาหารได้สำหรับหลายๆท่านเลยนะคะในครัวนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเสร็จครบทุกอย่างค่ะมีเตานะคะ3เตา4เตาค่ะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเครื่องดูดควันที่มีคุณภาพสูงนะคะมีอ่างล้างจานมีโซนเก็บของต่างๆสามารถเก็บของได้มากมายเลยค่ะตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นของ Siemens นะคะเป็นตู้เย็น2ประตูมีตู้เก็บไวน์ด้วยนะคะแล้วก็มีเตาอบถึง2เตาอบนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะห้องครัวนี้นะคะเป็นห้องครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ
นอกจากห้องครัวที่ว่านี้แล้วนะคะด้านหลังนี้นะคะยังเป็นส่วนของที่เป็นของส่วนของแม่บ้านนะคะส่วนของแม่บ้านนี้นะคะก็จะมีห้องครัวแยกไปต่างหากอีกนิดนึงด้วยค่ะก็คือสามารถคุณแม่บ้านช่วยทำอาหารเพิ่มเติมได้ในส่วนของด้านในนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของที่เป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้านะคะเป็นส่วนของเป็นที่อยู่ของแม่บ้านด้วยนะคะที่เป็นห้องนอนเล็กๆมีห้องน้ำในตัวค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ต้องไม่มีแม่บ้านนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ห้องนั้นเป็นที่เก็บของได้นะคะนอกจากนั้นนะคะห้องแม่บ้านที่ว่าเนี่ยนะคะยังมีส่วนที่ออกไปเป็นระเบียงที่ตากผ้าได้ด้วยแล้วก็จะมีประตูเพิ่มเติมประตูนึงนะคะที่สามารถขึ้นมาจากลิฟต์ขนของนะคะสมมติว่าคุณผู้ชมมีช้อปปิ้งเยอะๆมานะคะหรือว่ามีการสั่งของมาจากด้านนอกเนี่ยก็จะสามารถเข้าทางลิฟต์ขนของแล้วก็เข้ามาทางส่วนของประตูแม่บ้านทางนั้นได้ค่ะโอเคตอนนี้ลินจะพาผู้ชมไปชมในส่วนของเป็นที่พักอาศัยนะคะเป็นที่นอนก็จะเป็นห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกที่ลินจะขอพาผู้ชมไปชมก่อนคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ส่วนด้านในสุดเลยค่ะจะใช้พื้นที่ด้านหลังของยูนิตนะคะเต็มพื้นที่เลยค่ะเพราะนั้นความกว้างขวางของมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะเป็นส่วนที่ดีมากค่ะก็คือจะมีส่วนของที่เป็นที่พักนะคะซึ่งจะมีวิวเป็นถนนสีลมเช่นเดียวกันค่ะเป็นวิวโล่งสบายเลยค่ะส่วนมาทางด้านขวาก็จะเป็นส่วนของ walk-in closet ค่ะนะคะก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะติดกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งในห้องน้ำนี้นะคะมีซิงค์อ่างล้างหน้านะคะ2ซิงค์เป็นสำหรับคุณผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีส่วนในการเก็บของนี่มากมายเลยค่ะตัวพื้นห้องน้ำเองนะคะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยนะคะจะทำจากหินอ่อนซึ่งมีให้ความลักชัวรี่นะคะสำหรับห้องนี้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของค่ะทั้ง2บานเลยนะคะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโถห้องที่เป็นห้องน้ำที่เป็นโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของห้องที่เป็นห้องอาบน้ำจะมีส่วนเรนชาวเวอร์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำบาทับด้วยนะคะนั้นเรียกได้ว่าเป็นห้องน้ำที่มีฟังก์ชันครบพร้อมหมดสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนี้ค่ะการบิวอินและประตูทุกบานที่อยู่ในห้องชุดห้องนี้นะคะเจ้าของได้เลือกที่จะใช้ตัวไม้นะคะแล้วก็เป็นสีของไม้อ่อนที่มาใช้ในทุกอนูนะคะเพราะนั้นทำให้การออกแบบเนี้ยจะเข้ากันได้หมดทั้งห้องชุดเลยค่ะนะคะอันนี้ประตูของมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นรูปไม้อย่างที่นำเสนอไปนะคะส่วนตอนนี้เรามาถึงอีก2ห้องที่เป็นห้องนอนเล็กนะคะอันนั้นก็จะมีการออกแบบในประตูนี้เหมือนกันเลยค่ะก็ใช้ไม้เหมือนกันนะคะ2ห้องนอนเล็ก2ห้องนี้นะคะจะมีเลเยอร์ที่เหมือนกันค่ะนะคะตอนนี้เราเข้าไปชมกันเลยค่ะห้องนอนทางด้านแรกนะคะพอเข้ามาถึงเนี่ยจะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะคลอสเซ็ตอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้าของห้องน้ำนะคะซึ่งจะอยู่ในไซส์ที่ดีพอสมควรค่ะด้านนี้เข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำของตัวห้องนอนเล็กนี้ก็จะมีครบถ้วนเหมือนกันค่ะมีที่เก็บของนะคะดีไซน์ของห้องน้ำทั้ง3ห้องจะเป็นดีไซน์เดียวกันค่ะนั้นจะให้ความลักชัวรี่ค่ะมีที่เก็บของเช่นเดียวกันนะคะก็มีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะมีห้องอาบน้ำที่มีทั้งชาวเวอร์แล้วก็มีเรนชาวเวอร์ด้วยค่ะอันนี้หลังนี้เราจะไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะมีตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมทางด้านนี้ค่ะมีตู้เสื้อผ้าลักษณะที่เป็นสไลดิ้งนะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะแล้วก็มีตู้หูเตียงอยู่ด้านข้างนะคะส่วนวิวของด้านนี้นะคะก็จะเป็นวิวเดียวกันกับระเบียงที่ห้องรับประทานอาหารกับระเบียงของห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งเป็นวิวที่หันไปทางทิศเหนือนะคะทิศเหนือที่ว่านี้นะคะก็จะเห็นทางฝั่งถนนสาทรเหนือฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ถนนสีลมฝั่งนู้นค่ะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นห้องที่ตอบโจทย์นะคะหันไปทางทิศเหนือก็จะทำให้ห้องชุดห้องนี้นะคะมีความเย็นสบายตลอดเวลาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนเล็กอีกห้องที่2นะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่คนละฝั่งกับทางห้องนอนเล็กอีกห้องและห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนอนนี้นะคะตอนนี้เจ้าของเนี่ยได้วางเป็นโซฟาเบดไว้นะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเจ้าโซฟาเบดเนี่ยนะคะเป็นเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนอนนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับห้องนอนเล็กห้องเมื่อสักครู่ที่เราไปมาค่ะการตกแต่งเลย์เอาห้องนี้ก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะซึ่งอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีห้องน
น้ำที่เป็นหน้าตาเดียวกันกับห้องน้ำของห้องนอนเล็กเมื่อสักครู่ค่ะพอมาด้านนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าอีกตู้นึงซึ่งก็จะเหมือนห้องนอนเล็กเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันค่ะอันนั้น2ห้องนี้นะคะออกแบบมาบิวอินเป็นออกแบบมาเหมือนกันเลยค่ะห้องนอนเล็กนี้มีระเบียงที่สามารถออกไปได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นระเบียงที่เชื่อมกับระเบียงที่เป็นระเบียงฝั่งที่เป็นทางเมดทางห้องแม่บ้านนะคะซึ่งระเบียงอันนี้ให้ความเป็นส่วนตัวได้ในถ้าปิดม่านด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนก็สามารถทำเป็นออฟฟิศได้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมได้เห็นคอนโดห้องชุดห้องนี้ที่บอกขายแล้วนะคะแล้วก็ส่วนกลางทั้งหมดที่ The Met Condominium ได้นำเสนอในวันนี้นะคะคอนโดห้องชุดห้องนี้นะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านมีส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นที่ใหญ่โตมีสเปซที่ใหญ่ถึง198ตารางเมตรนะคะในราคาเพียงแค่ไม่ถึง1ตารางเมตรไม่ถึง 140,000 บาทเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองนี้นะคะส่วนกลางค่าส่วนกลางของคอนโดนี้นะคะเพียงตารางเมตรละ95บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนกลางที่เราได้ไปชมมาทั้ง4ชั้นนะคะเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะที่ตั้งของ The Met Condominium นี้นะคะมีข้อดีอยู่1อย่างก็คือไปถึง BTS ของเซนหลุยส์และ BTS ของช่องนนทรีไม่ถึง900เมตรค่ะเรียกว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะในจุดโลเคชันที่ว่านะคะคุณผู้ชมเดินลงไปด้านล่างอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะทราบแล้วนะคะได้รายล้อมในส่วนนี้นะคะเต็มไปด้วยจะมีสถานทูตต่างๆนะคะมีโรงแรมลักชัวรี่ต่างๆที่อยู่ระแวกเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าการลงทุนซื้อคอนโดห้องชุดห้องนี้นะคะจะไม่ผิดหวังกับราคานี้จริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะชมห้องชุดห้องนี้นะคะติดต่อ66 Property มานะคะทาง Bangkok Office ของเรานะคะมีเอเจนต์ที่จะให้บริการคุณผู้ชมมากมายค่ะให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมบ้านทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพนี้นะคะคุณผู้ชมติดต่อมาได้นะคะตามที่เราจะขึ้นให้นะคะทั้งทาง LINE ทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาได้ตลอดเวลาค่ะวันนี้หลินจะต้องขอคุณผู้ชมลาไปก่อนใน EP นี้นะคะยังไงอย่าลืมติดต่อติดตามเรานะคะ Subscribe นะคะกดติดตาม66 Property คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกับบ้านหรือคอนโดห้องชุดดีๆที่เรานำเสนอในกรุงเทพนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ